สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนรีระดาทาร่ไทชตาค่ะวันนี้กลับมาพบกันนะคะอาจารย์นรีก็มาทําคลิปให้ในคลิปดวงการงานการเงินคมรักประจาเดือนมีนาคม2567ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวลัคนาราศีธนูนะคะชาวธนูทุกท่านนะคะมาลุ้นกันนะคะการอ่านดวงตรงนี้นะคะเป็นการอ่านภาพรวมของดวงชะตาของชาวธนูค่ะ เพราะนั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับคุณก็ได้อาจยา์จะอ่านตามไพ่ที่ขึ้นมานะคะโปรดใช้วิจราราณในการรับชมนะคะเป็นความเชื่อนะคะสำหรับการแบ่งราศีคลิกดูได้นะคะใต้ช่อคลิปนี้จะแบ่งตามหลักของศัสตรไทยค่ะดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีตามแบบไทยนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครจะแบ่งแบบไหนแล้วมันตรงกับพลังงานของคลิปนี้ตรงกับเรื่องราวของคุณก็เอาตามนั้นนะคะเพราะตรงนี้เป็นดวงรวมของคุณนะคะไม่ได้เจาะจองเป็นดวงของใครคนใดคนหนึง่ง สำหรับใครจะดูตรงส่วนตัวแอดไลน์เข้ามาได้นะคะนรีระดาห5สรายละเอียดค่าครูอยู่ภายใต้ชื่อคลิปนี้นะคะอะขออีกหนึ่งใบอือือพลังงานของชาวธนูนะคะใบแรกคุณได้ออฟเฟอร์นะคะแสดงว่าในเดือนมีนาคมเนี้ย อาจจะมีใครเข้ามาเสนอนะคะมาออฟเฟอร์โอกาสดีๆให้กับคุณนะคะมีใครบางคนอาจจะมาชักชวนให้คุณไปทำงานไปร่วมหุ้นร่วมร่วมทำธุรกิจด้วยนะคะหรือไปทำอะไรบางอย่างแปลกๆใหม่ๆที่คุณไม่เคยมีประสบการณ์ที่เคยคุณไม่เคยลองมาก่อนก็ได้นะคะหรือเป็นลนักษณะของคุณอาจจะไปเสนอนะคะเงื่อนไขอะไรบางอย่างในการ ทำโปรเจกต์โครงการในการหาลูกค้าใหม่ๆเปิดดิวใหม่ๆนะคะมันมีการเหมือนกับตกลงมีความร่วมมืออะไรบางอย่างที่จะเข้ามาหาคุณนะคะในช่วงเวลาของเดือนมีนาคมนี้ด้วยนะคะหรือว่าโอกาสดีๆอะไรบางอย่างที่คุณไม่คาดฝัน,นกำลังจะเข้ามาหาคุณนะคะชาวธนูอะไรบางอย่างที่คุณอาจจะรอคอยโอกาสบางทีมันเหมือนกับเหมือนกับมาแบบ ฟ้าประทานให้แล้วโอกาสนี้ดูสิเชดพลอยอัญมณีนะคะเป็นโอกาสที่นำคุณไปสู่ความมั่งคั่งร่ำรวยในรูปแบบใหม่ๆก็ได้นะคะชาวธนูนะคะอืมอ่ะพลังงานดีนะคะมีอะไรที่ท้าทายจะเข้ามาชีวิตของคุณแน่นอน h o r เนอนะคะ The Lies e g e โอเคนะคะอ่านว่า l i n e a e นะคะอืมว่าแล้วว่าเหมือนกับไม่น่าจะอ่านอย่างนี้นะคะ ฮอน่าเดอะลเนียสนะคะเหมือนกับว่าในช่วงเวลาของเดือนมีนาคมชาวธนูนะคะคุณได้ทำอะไรบางอย่างนะคะที่สร้างชื่อเสียงสร้างความภาคภูมินะคะสร้างเกียรติยศอะไรบางอย่างให้กับ ครอบครัวของคุณให้กับวงตระกูลของคุณนะคะถูกจารึกชื่อไว้หรือว่าไปแข่งขันได้รับชัยชนะประกดอะไรบางอย่างนะคะหรือได้รับการประกาศเกียรติคุณในแง่ของคุณงามความดีอะไรบางอย่างนะคะเป็นที่น่าภาคภูมิใจมากๆนะคะคุณกำลังสร้างชื่อเสียงอะไรบางอย่างให้กับวงตระกูลของคุณก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะลงสมัครการเมืองนะคะการเมืองท้องถิ่นนะคะหรือว่า เข้ามาเป็นคนที่ทำคุณงามความดีนะคะจนได้รับการยอมรับนะคะเป็นเกียรติให้กับครอบครัววงตระกูลของคุณนะคะสมัยอาจารย์ทำงานชนบรีเขาจะมีรางวัลแบบคนดีสีเมืองชนอ่านะคะอารมณ์แบบนี้ก็ได้นะคะได้รับรางวัลได้รับการยกย่องเชิดชูอะไรบางอย่างนะคะหรือว่าเป็นคนที่พนักงานดีเด่นนะนะคะหรืออะไรยา อาจจะเหมือนกับเป็นคนที่อุทิศตัวในด้านใดด้านหนึ่งนะคะดีเด่นมีคุณงามความดีอะไรมากๆนะคะอืบางคนอาจจะเก่งมากๆเป็นศิลปินแห่งชาติเป็นอะไรบางอย่างตรงนี้ก็ได้นะคะโอ้โหได้ได้ในแง่ของกล่องได้ในแง่ของรางวัลน,นะคะมงมาลงที่ชาวธนูแล้วมีหน้าล่ะนะเหมือนกับเดือนเนี้ยด้วยความ โดดเด่นโด่งดังหรือความดีของคุณถึงได้มีคนมาชักชวนให้ไปทําอะไรบางอย่างเป็นโอกาสใหม่ๆนะคะบางคนอาจจะมาในแง่ของการชักชวนให้ไปทําดีนะคะช่วยเหลือสังคมนะคะทำนู่นบรุงพระพุทธศาสนาก็ได้นะคะะพลังงานใบที่3 surrender and trust เป็นพลังงานที่เหมือนกับมันจะย้อนแย้งอะไรบางอย่างหรือเปล่าอ,อ๋อ หมือนกับว่าชาวธนูนะคะหลายๆท่านตอนนี้กำลังถูกตื้อนะคะให้ทำอะไรบางอย่างนะคะที่คุณอาจจะรู้สึกว่ายังไม่พร้อมหรือยังไม่คิดจะทำหรือว่าอาจจะไม่ถนัดนะคะแต่ว่ามีคนเล็งเห็นถึงศักยภาพถึงความสามารถของคุณก็ได้นะคะจนคุณใจอ่อนยอมแล้วนะคะ เพราะว่าคุณอาจจะแบบ trust ไว้ใจเขาก็ได้นะคะว่าการที่เขาเข้ามาชักชวนหรือมาทํำดีกับคุณเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นคนที่ดีคิดดีหวังดีกับคุณจริงๆก็ได้นะคะหรือบางคนเนเป็นเรื่องราวของความรักหรือเปล่านะคะคนโสดมีคนมาแอบชอบมีคนมาตามตือ้อแล้วเขาพิสูจน์ตัวเองว่าเขาเป็นคนดีแล้วเขาเอาความดีชนะใจคุณจนคุณใจอ่อน ยอมพ่ายแพ้กับลูกตื้อให้กับความดีของเขาก็ได้เห็นไหมคะ surrender and trust นะคะอืหรือใครบางคนที่อยากได้คุณไปทํางานด้วยไปร่วมงานด้วยนานแล้วแล้วคุณก็เหมือนเหมือนกับไม่ว่างสัทีตื้อ,อจนคุณใจอ่อนต้องหาเวลาว่างไปทํางานร่วมกับเขาไปทํางานให้กับเขาก็ได้นะคะในช่วงหลังเดือนมีนาคมนี้ลุ้นกันต่อนะคะชาวธนูนะคะ แ p ปพลิเคชันบางคนกำลังเหมือนกับว่าเรียนรู้นะคะสนุกสนานเอนจอยกับพวกแอปอะไรบางอย่างนะคะหรือบางคนเหมือนกับว่ากำลังใช้พวกแอปพลิเคชันต่างๆในการสร้างความสำเร็จความสมหวังอะไรบางอย่างให้กับคุณนะคะบางคนอาจจะเป็นเรื่องราวของความรักนะคะลองเข้าไปเล่นแอปหาคู่เจอคนถูกใจหรือบางคนอาจจะเป็นลักษณะของการใช้แอปพลิเคชันต่างๆในการ สร้างช่องทางนะคะในการมีชื่อเสียงในการทำธุรกิจนะคะในการโปรโมทสินค้าบริการของคุณแล้วมันเป็นไปได้ด้วยดีก็ได้นะคะหรือบางคนกำลังเป็นดาว t i กทอ k อยู่หรือเปล่าเนี่ยนะคะเอาหัดเริ่มต้นไปเล่น TikTok นะอาจารย์อาจารย์ก็สมัครไว้อาจารย์ยังไม่ได้ลงคลิปอะไรเลยนะคะสมัครไปอะไรรู้ไหมสมัครไปเป็นด้อมชาลี ไ่เป็นด้อมชาลีนะคะเอ่ welcome. อไอเวลคัมทำไมช่วงเวลาของเดินมีนาคมอะนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับชาวธนูคุณเปิดตัวคุณเปิดรับสิ่งอะไรใหม่ๆอะไรที่ท้าทายอะไรที่ยังไม่เคยทำนะคะเหมือนพร้อมที่จะลองอะถ้าเกิดใครให้โอกาสคุณนะคะ e ว c ค m e เลยนะคะอะ โอเคดีแล้วนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะเหมือนกับว่าทําอะไรบางอย่างแล้วอยู่กับสิ่งนั้นมานานแล้วนะคะทําสําเร็จดีแล้วแล้วมันอาจจะไม่ค่อยมีอะไรที่ท้าทายสําหรับชาวธนูแล้วคุณก็เลยอาจจะลองไปหาแบบความท้าทายในรูปแบบใหม่ๆนะคะเพราะชาวธนูคุณเป็นคนที่แบบว่าไพ่ประจำราศีธนูคือ temperance นะคะคือชอบเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองอะไม่หยุดอยู่กับที่ะนะคะจะต้องแบบ มีอะไรใหม่ๆเข้ามาในชิตของคุณตลอดเลยนะคะบางทีแบบชาวธนูนะเป็นคนที่ขี้เบื่อด้วยนะคะ God s u s t a n c e มีว้าวนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจัก,กรวาลน,นะคะกำลัง ก็คือเหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลเนี่ยกำลังเข้ามาสนับสนุนเข้ามาเปิดช่องอะไรบางอย่างนะคะขนทางใหม่ๆทางเลือกใหม่ๆให้กับชาวธนูก็ได้นะคะอะไรบางอย่างที่มันเหมือนกับว่าคุณอยากจะลองทำไม่มีโอกาสก็มีโอกาสที่ได้ลองนะคะฟ้าเปิดทางให้กับคุณแล้วนะคะชาวธนูอ่ะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะกับเรื่องราวจากไพ่ทาโร่นะคะ ามาดูพลังงานของพี่น้องชาวธนูกันนะคะโอ้โหใบแรกมาแบบมั่นคงมากนะคะชาวธนูนะคะ justice นะคะเดือนนี้มันมีอะไรที่แบบมันเป็นรูปเป็นร่างอะนะคะมันเป็นอะไรที่ดีลกันสำเร็จอะนะคะผลประโยชน์ลงตัวข้อเสนอลงตัวนะคะแฟร์แฟกันมากๆนะคะใครที่เคยจะดีลจะลงทุนจะร่วมหุ้นจะลองทำอะไรใหม่ๆจะ ลองเข้าไปเหมือนกับทำงานอะไรใหม่ๆเซ็นสัญญาอยู่ในสังกัดอะไรบางอย่างคือเหมือนกับมันดีลกันได้แร์ๆนะคะวินวินทั้งคู่นะคะความเป็น justice นะคะพลังงานของคุณในช่วงเวลานี้นะคะหรือว่าใครชาวธนูที่เหมือนกับว่าลองทำอะไรเล่นๆตอนนี้มันไม่เล่นแล้วนะ justice ะนะคะทุกอย่างมันจะทำแบบว่า เป็นหลักเป็นฐานนะคะเป็นการสร้างความมั่นคงอะไรบางอย่างเพิ่มเติมให้กับชีวิตของคุณก็ได้นะคะในเดือนมีนาคมนี้พลังงานของคุณเป็น justice นั่นหมายความว่าความว้าวุ่นความกังวลอะไรหลายๆอย่างนะคะชาวธนูคุณควบคุมมันได้แล้วนะคะตอนนี้คือรู้สึกว่าชีวิตมั่นคงนะคะแล้วก็ต้องการสร้างความมั่นคงบางอย่างเพิ่มมากขึ้นในชีวิตของคุณนะคะ พลังงานของ justice นะคะบางคนที่เหมือนกับว่าต้องการสอบเข้ารับราชการนะคะสอบเข้าเรียนต่ออะไรเอ่ยในในมหาลัยเนอะไรที่มีชื่อเสียงอะ่ะมีเกณฑ์ที่จะได้นะคะสอบชิงทุนมีเกณฑ์ที่จะได้นะคะขอวีซ่าไปท่องเที่ยวไปทํางานต่างประเทศไปเรียนต่อมีเกณฑ์ที่จะได้แล้วนะคะสอบเข้ารับราชการนะคะจะได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการนะคะชาวธนูนะคะอเดือนนี้อาจจะมี ข่าวดีที่มันกับว่าเป็นที่ยืนยันนะคะเป็นที่แบบชัวร์มากๆสำหรับคุณเข้ามานะคะชาวธนูนะคะ j u s t i c มาแล้วหรือใครที่อาจจะรอรับมรดกนะคะรอขายที่ขายทางมีเกณฑ์ที่จะตกลงกันได้นะคะมีเซ็นการเซ็นสัญญาอะไรทางกฎหมายนะคะโอนที่ดินทางกฎหมายได้รับมรดกทางกฎหมายนะคะคดีความอะไรต่างๆนะคะ ได้รับความยุติธรรมแล้วนะคะอืมอะมาลุ้นกันต่อนะคะบางคนมีโอกาสได้รับการโปรโมทด้วยนะคะ justice นะคะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งที่คุณรอคอว้าวพลังงานของชาวธนูมานะคะ temperance นะคะอืม เทม e พลน c ์ ance, ขึ้นในตำแหน่งของการเงินด้วยนะคะมีโอกาสที่เหมือนกับว่ากระแสะทางการเงินนะคะกําลังจะพัดพาเข้ามาหาชาวธนูแล้วนะคะเหมือนอะไรบางอย่างที่คุณอาจจะลงทุนเอาไว้นะคะบางคนซื้อหุ้นบางคนซื้อที่ดินซื้อไรทิ้งไว้แล้วตอนนี้มูลค่ามันเพิ่มมากขึ้นนะคะมีข่าวดีเข้ามาหาคุณในเรื่องของการเงินนะคะหรืออย่างที่บอกว่าบางคนอาจจะมีคนติดต่อเข้ามาขอร่วมงานนะคะ หรือบางคนทำพวก t i k t o k เกอมีคนมาให้รีวิวสินค้านะคะมีกระแสทางการเงินที่พัดผ่านเข้ามาแล้วมันดูเป็นกระแสการเงินที่มั่นคงด้วยอะนะคะเนี่ย justice กับ temperance นะคะขอดูต่อสำหรับชาวธนูนะคะพลังงานของสีถ้วยนะคะ สี่ถ้วยขึ้นในตำแหน่งของสหัชชะนะคะการติดต่อการดิวนะคะกับคนอื่นๆน,นะคะเหมือนกับว่าชาวธนูเองอ่ะนะคะในการเจราจาในการทําธุรกิจการตกลงกับใครอ่ะนะคะบางทีไม่ใช่ครั้งเดียวที่ตกลงกันได้มันอาจจะเหมือนกับต้องค่อยๆพูดต้องค่อยๆคุยต้องค่อยๆอธิบายรายละเอียดอธิบายถึงสิ่งที่เราต้องการนะคะนะแต่ว่า สุดท้ายนะคะ j u s t i c คุณจะตกลงกันได้นะคะแต่ว่าต้องใจเย็นกับการดีลธุรกิจกับการทำสัญญาเซ็นส,สัญญาอะไรบางอย่างในช่วงเวลานี้นะคะขอดูต่อนิดนึงมีไพ่ของ9้าถ้วยโอ้โห,โหช่วงเวลานี้อาจารย์ว่าชีวิตคุณมีทางเลือกมีทางออกที่หลากหลายมากขึ้นนะคะชาวธนูใครบางคนที่อาจจะเหมือนกับว่าทำงานประจำเพียงอย่างเดียวตอนนี้ งานอาชีพเสริมอะไรบางอย่างของคุณเนี่ยมันเริ่มเห็นแล้วมันเริ่มมีรายได้ขยับขยายเข้ามาแล้วนะคะหรือการที่คุณเข้าไปช่วยเหลือใครนะคะตำแหน่งนี้คือพันธุ์ครอบครัวนะคะคนในครอบครัวของคุณให้มีรายได้มีอาชีพเสริมตอนเนี้ยเหมือนกับคนที่คุณเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยเขาเหมือนกับตั้งตัวได้นะคะเข้ามาช่วยพพอร์ตคุณหรือว่าออคุณอาจจะเปิดร้านเล็กๆนะคะให้ แฟนคุณให้พ่อแม่คุณที่อยู่บ้านเนี่ยนะคะเหมือนมีรายได้จากอะไรบางอย่างนะคะแล้วตอนนี้ก็มีมีไรายได้มีอะไรเข้ามาช่วยเสริมทับกันนะคะในครอบครัวของคุณแล้วอืหรืออะไรบางอย่างที่คุณทําร่วมกันอาชีพเสริมในวันหยุดนะคะตอนนี้กําลังแบบเป็นไปได้ด้วยดีนะคะโอ้โหเฮอร์มิตด,ด้วย ชาวินูนะคะคุณกําลังศึกษานะคะค้นคว้ากับเรื่องราวอะไรอยู่นะคะแต่ว่าการศึกษาค้นคว้าของคุณตอนนี้มันกําลังมีผลมันกําลังนํามาใช้ประโยชน์ได้กับการทํางานโปรเจกต์ใหม่ๆการทําอาชีพเสริมใหม่ๆนะคะหรือการปรับรูปแบบกลยุทธ์ในการทํางานให้สําเร็จ ของคุณนะคะบางคนอาจจะศึกษาเกี่ยวกับพวกเทคโนโลยีอะไรต่างๆนะคะหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอะไรต่างๆแล้วก็นํามาปรับมาประยุกต์เข้าใช้กับหน้าที่การงานของคุณได้ดีมากขึ้นนะคะหรือชาวธนูบางคนพบกับครูบาอาจารย์นะคะมีคนสั่งสอนมีคนชี้ทางสว่างอะไรบางอย่างให้กับคุณนะคะในการที่จะ ทำงานให้สําเร็จได้ดียิ่งขึ้นนะคะหรือในการพัฒนาตัวคุณให้มีความสุขขมนะคะลดความใจร้อนหัวร้อนนะคะแล้วก็เหมือนกับมีจุดโฟกัสที่ดีมากขึ้นในการทํางานของคุณนะคะชาวธนูนะคะหรือถ้าไม่ใช่ผู้ใหญ่ใจดีที่เข้ามาสร้างแรงบันดาลใจเข้ามาชี้แนะคาแนะนําคุณก็อาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จ,จัก,กรวาลน,นะคะที่ดึงดูดให้คุณได้มาพบกับผลทางอะไรบางอย่างแล้วคุณสามารถที่จะ ศึกษาค้นคว้าสิ่งนั้นนะคะจนมีความสามารถเก่งกาจได้ด้วยตัวคุณเองก็ได้นะคะะมาดูกันต่อนะคะมีไพ่ของอราชาไม้เท้าคุณอาจจะได้รับการโปรโมทจริงๆนะพลังงานของชาวััดไฟไม่สิ่งธนูหรือเป็นพลังงานชาวธนูเองนะคะ การโปรโมทการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะถ้าสอบนะคะคันดิเดตนะคะมีโอกาสจะได้รับบทบาทใหม่นะหรือใครที่ไปเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคันดิเดตเป็นนักการเมืองนะคะมีโอกาสได้รับชัยชนะนะคะม,มีคนยอมรับแล้วก็มีคนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเห็นคุณค่าเห็นศักยภาพของคุณนะคะเปิดทางอะไรบางอย่างให้คุณได้ลองทำอะไรใหม่ๆที่คุณไม่เคยทำมาก่อนก็ได้ มีไพ่ของสีดาบค่ะแล้วก็โอ้โหได้ทั้งราชาได้ทั้งราชินีเลยนะคะบางทีไม่ใช่คนไกลตัวนะเป็นคนคนรักของคุณนะคะคนในครอบครัวของคุณเพื่อนสนิทของคุณนี่แหละที่เหมือนกับว่าสีดาบอะอยากให้คุณทําอะไรบางอย่างมานานแล้วแต่คุณนิ่งๆแต่คุณเหมือนกับว่า ไม่ถือไม่อือแต่ว่าเอ้ยยังยังไม่พร้อมนะยังไม่ทํานะสี่ดาบอะแต่ว่าเดือนเนี้ยเหมือนกับมันมีข้อเสนออะไรบางอย่างที่มันแบบเฮ้ยคุณรู้สึกว่ามันโอเคอะนะคะถึงเวลาของคุณก็ได้นะ,ะที่คุณจะได้เหมือนกับว่าได้ทําอะไรบางอย่างตามข้อเรียกร้องของคนที่คุณรักแล้วนะคะได้รับการผลักดันจากคนที่คุณรักให้มาสู่เส้นทางอะไรบางอย่างที่คุณทําแล้วมันจะดีที่คุณทําแล้วมันจะปังมากขึ้นนะคะสาวธนูอย่างเช่นบางคนอาจจะเหมือนกับว่าเอ่อ มีความสามารถนะคะในการเล่นดนตรีนะคะแต่ไม่เคยออกมาแสดงนะเ <_ an> พื่อนผักดันบอกอเราไปเล่นเปิดหมวกลงไปเล่นในสวนสาธนนารณะหรือในอะไรบางอย่างแล้วก็ปฏิเสธมานานในเดือนนี้ลองทําดูนะเราปรากฏว่ามีคนชื่นชอบนะคะมันอาจจะเป็นช่องทางที่คุณไปต่อยอดในในแอปพลิเคชันนะคะไปตามฟังคนได้ที่ช่อง YouTube ช่องนี้ TikTok ช่องนี้นะคะ <_ an> มีแฟนคลับมีอะไรเข้ามามากมายนะคะอืม มีชื่อเสียงด่งดังก็ได้นะคะสิบเหรียญน,นะคะโอ้พลังงานดีจังเลยชาวธนูนะคะเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะสิบเหรียญจะมาพร้อมกับอะไรมีไพ่ของสามดาบนะคะแล้วก็มีไพ่ของแปดดาบค่ะห้าถ้วยนะคะ และมีไพ่ของสิบดาบนะคะอาจารย์ว่าชาวธนูนะคะบางทีเนี่ยคุณได้ค้นพบกับเส้นทางใหม่ๆนะคะที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเเราจะไปต้องตัดสินใจว่าเราจะไปในเส้นทางใหม่ๆตรงนี้ไหมนะคะชเชมโพลนเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไหมเราจะไปในเส้นทางใหม่ไหมเราจะจบกับสิ่งที่เราทําอยู่เดิมไหมนะคะเพื่อไปทําสิ่งใหม่ๆอย่างเต็มตัวก็ได้นะคะมันมีอารมณ์แบบนี้เข้ามาแต่ว่า ความเป็นแปดดาบนั่นคือเหมือนกับคุณยังไม่แน่ใจนะคะว่าอนาคตต่อไปข้างหน้าเนี่ยสิ่งที่คุณทําอยู่ตรงนี้อาจจะเป็นอาชีพเสริมเป็นธุรกิจอะไรบางอย่างคุณเนี่ยมันจะดีมันจะปังเหมือนกับตอนนี้หรือเปล่านะคะแต่ตอนนี้คือสิบปีนนะ่ะมันดีมันปังมากนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะเหมือนกับมันมีอะไรให้เตือนมันมีอะไรที่เหมือนกับว่ารอจังหวะนิดนึงนะคะในการที่จะ ค่อยๆปรับเปลี่ยนนะคะรูปแบบการทํางานหรืออาจจะลาออกจากงานประจําไปทําธุรกิจไปทําอาชีพเสริมอะไรบางอย่างของคุณนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้ก็คือเหมือนกับว่าคุณจะต้องชั่งน้ําหนักคิดไข่ควรให้ดีนะคะในการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแต่ว่าถามว่าการเปลี่ยนแปลงมันจะมาถึงชาวธนูหรือเปล่าอาจารย์ว่ามันน่าจะมาถึงแล้วนะคะ temperance ขึ้นมาขนาดนี้นะคะชาวธนอูอาจจะต้องดูไปอีกนิดนึงนะคะชาวธนูใจเย็นๆอีกนิดนึงก็ได้ อะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะว่าพลังงานของชาวธนูมีอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างนะคะการเงินเป็น10เหรียญน,นะคะการเงินช่วงนี้ดีนะคะมีะไรายได้เข้ามานะคะหรือบางคนทำอาชีพเสริมมีไรายได้หลายทางมากๆมีไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะแล้วก็จัสเมนค่ะ แล้วก็มีไพ่ของอศวินไม้เท้าช่วงนี้จ์ว่าชาวธนูคุณพยายามเก็บเงินนะความเป็นเจ็ดไม้เท้านะคะอาจจะเป็นลักษณะของเจ็ดไม้เท้า j u d g เ e n t นะคะเด็กถือไม้เท้าเก็บเงินเพื่อ,อไว้ลงทุนทําอะไรใหม่ๆทาธุรกิจใหม่ๆขย,ยายสาขาอะไรบางอย่างของคุณก็ได้นะคะเพราะนั้นช่วงนี้เจ็ดเหรียญก็คือเป็นลักษณะของค่อนข้างคิดค่้ควรนะคะว่า เงินที่คุณมีอยู่ตอนนี้จะทําอะไรแล้วถึงจะคุ้มค่าที่สุดลงทุนอะไรแล้วถึงจะเหมือนกับไม่เสี่ยงนะคะแล้วก็ให้ผลผลิตที่ดีให้ผลกําไรที่ดีงอกเงยที่สุดนะคะอืมเพราะฉะนั้นอาจจะเหมือนกับว่าในช่วงเวลาของเดือน เดือนมีนาคมอ่ะนะคะเป็นลักษณะของการหาเงินเข้าก็เป๋าให้มากที่สุดมากกว่าสําหรับชาวธนูนะคะเราก็เก็บเงินไว้นะคะเหมือนกับบางคนน่ะเหมือนกับรู้อยู่แล้วนะคะว่าในอนาคตข้างหน้าคุณอยากทําอะไรบางอย่างนะคะแต่อาจจะเหมือนกับว่ารอเวลานะคะที่จะทําอะไรบางอย่างเพิ่มเติมแต่ตอนนี้ใครที่มีข้อเสนอมีอะไรบางอย่างนะคะเหมือนกับคุณหยิบจับนะคะโอกาสตรงนี้ที่มันเข้ามาหาคุณให้เต็มที่ไปก่อนนะคะชาวธนู อทีนี้เรามาดูเพิ่มเติมนะคะมีอะไรที่ไพ่อยากให้อาจารย์บอกกับชาวธนูอีกไหมนะคะการงานการเงินมีไพ่ของเดอะมูนค่ะแล้วก็6ดาบนะคะ มีไพ่ของสิบม้เท้าอสําหรับชาวธนูนะคะหลายๆคนเนี่ยบางทีคุณอาจจะเข้ามาทําอะไรบางอย่างที่มันอาจจะไม่เคยทํามาก่อนนะคะแล้วอาจจะเหมือนกับว่าเดะมูนมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ณที่ทําให้คุณเหมือนกับว่าจิตตกนะมีคนที่อาจจะเหมือนกับพูดจาแรงๆคอมเมนต์แรงๆมาใส่อะนะคะ เนี่ยอย่าพึ่งแบบเขาเรียกว่าอะไรอย่าพึ่งกังวลอย่าพึ่งเหมือนกับถอดใจนะคะขอให้ทำสิ่งนั้นให้ดีไปก่อนนะคะดูอย่างออพี่หนุ่มกัญชัยนะคะพี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเขามาจากการเป็นนายแบบการเป็นดารานักแสดงมาก่อนนะคะแล้วตอนที่เขามาทําพิธีก่อนเนี่ยเขาก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากๆนะคะแต่เหมือนกับพี่เขาก็ไม่ท้อนะคะเขาก็ยังพัฒนาตัวเองนะคะเขาก็ ทำต่อมาเรื่อยๆจนตอนนี้ประสบความสำเร็จมากๆนะคะเพราะนั้นชาวธนูนะลองทำไปก่อนนะคะจริงๆคนเรามันไม่สามารถทำอะไรที่ถูกใจคนทั้งหมดในโลกใบนี้ได้นะคะต่างคนต่างความคิดเกิดมาในครอบครัวที่แบบโอ้โหหลายแบบหลายร้อย,ลยหลายพันหลายหมื่นรูปแบบนะคะถ้าเกิดใครที่คิดตรงกับเราซะทั้งหมดเนี่ยอาจารย์ว่ามันคงเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะนั้นชาวธนูคุณแบบ มีสไตล์ในแบบของคุณเป็นในแบบตัวของคุณนี่แหละดีที่สุดแล้วนะคะเพราะนั้นอะไรบางอย่างที่เข้ามาหาคุณในช่วงเนี้ยคุณอาจจะต้องแบกรับเอาไว้นิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ใช่แบกไว้ตลอดนะคะแบกรับเอาไว้เพื่อพัฒนาตัวเองนะคะเนี่ยทำให้เหมือนกับทุกคนรู้ว่าเมื่อหกดาคุณได้มีประสบการณ์ได้ทำตรงน,นี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วคุณจะทำมันได้ดีกว่านี้แน่นอนนะคะ สู้ๆนาชาวทนูกำลังใจให้นะคะทีนี้มาดูเรื่องราวของสุขภาพกันบ้างนะคะชาวทนูสุขภาพของชาวทนูโอ้คุณต้องระวังนะคะอุบัติเหตุนะคะเดินชนนู่นชนนี่นะคะระวังให้มากๆมีไพ่ของหกถ้วยนะคะอาจจะต้องระวังโรคอะไรบางอย่างที่มันเคยเป็นแล้วมันมันกลับมากําเริบกลับมาเป็นอีกนะคะต้องระวังเอาไว้เ,ออเมจิกเชียนนะคะบางคนอาจจะ เลยเวลาที่ต้องไปตรวจสุขภาพไปหาคุณหมอหรือเปล่านะคะต้องรีบไปหานะรีบไปตรวจสุขภาพไปเช็คนะคะสมมติว่าบางคนหกถ้วยอาจจะเกี่ยวข้องกับอะไรบางอย่างอวัยวะบางอย่างในร่างกายนะคะเคยผ่าก้อนเนื้อผ่าซีดผ่าอะไรบางอย่างไปแล้วนะคะถึงเวลาที่ต้องไปตรวจแล้วนะคะเนี่ยหกเดือนนะคะหรือหกปีหรืออะไรบางอย่างเนี่ยนะคะลองไปตรวจดูนะคะทีนี้เดี๋ยวอาจารย์ขอดูเพิ่มให้นะคะ ทำบุญไว้บ้างนะชาวธนูนะคะซื้อเครื่องมือแพทย์นะคะทำบุญให้พระสงฆ์ที่เจ็บป่วยก็ได้มีไพ่อของราชินีดาบค่ะแล้วก็เป็นอัศวินไม้เท้านะคะมีไพ่อของสองดาบอาจจะยังไม่ได้ร้ายแรงมากนะคะเนี่ยสองดาบแต่มันอาจจะมีความเสี่ยงนะคะ เนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะเพราะนั้นเหมือนกับเมจิกเชียนคุณน่าจะได้เจอกับคุณหมอที่เก่งนะคะหรือบางคนอาจจะเหมือนกับลองหาไม่ใช่แค่หมอเดียวหา2หมอแล้วก็เปรียบเทียบกันนะคะว่าเขาวินิจฉัยว่าเป็นอะไรถ้าเกิดอาการผิดปกติอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะลองหาหลายๆหมอแล้วก็จะได้รู้นะคะว่าออวิธีป้องกันวิธีดูแลตัวเองเป็นยังไงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็น2ดาบนะคะ ทาวเวอร์เกิดขึ้นก่อนแล้วสองดาบสแสดงว่าอาการที่คุณวิตกกังวลตรงเนี้จริงๆอาจจะไม่ได้ร้ายแรงมากมันอาจจะมีวิธีที่แก้ไขก็ได้นะคะอย่าเพิ่งจิตตกนะคะเดี๋ยวขอดูเพิ่มให้นะคะอันนี้อาจจะไม่ใช่พลังของทุกคนนะคะอาจจะเป็นบางคนนะคะอันนี้ดูเพื่อเป็นไกด์ลนาดูเป็นแนวทางนะคะระวังตัวเอาไว้นะคะมีไพ่ของราชท้ววค่ะเจ็ดไม้เท้านะคะ วิวอัฟอตจูนค่ะเหมือนกับปัญหาสุขภาพาที่อาจจะมีอาการอะไรแปลกๆเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยนะคะเจ็ดไม้ทเท้ามันเหมือนกับมีวิธีการรักษามีวิธีการดูแลตัวเองนะคะอาจจะยังไม่ถึงกับการที่จะต้องไปผ่าตัดนะคะยังดูแลตัวเองได้อยู่หรือว่า วิวเอา for จูนอยู่ดีคุณอาจจะเหมือนกับได้ข่าวนะคะว่ามันมีวิธีรักษาที่เป็นแพทย์ทางเลือกที่เป็นอะไรแบบใหม่แล้วสามารถไปรักษาตัวได้แล้วก็อาการดีขึ้นดีขึ้นนะคะจนหยุดในระดับที่มันปกติเลยก็ได้นะคะชาวธนูอ่านะทำบุญเอาไว้แสดงว่าบุญหนุนนํามาช่วยนะคะชาวธนูอ่ะทีนี้เรามาดูเรื่องราวของโชคลาบกันบ้างนะคะโชคลาบราชินีถ้วยนะคะ สิบถ้วยโอ้โหบางคนเนี่ยอาจจะเคยฝันถึงคุณแม่คุณย่าคุณยายคุณป้าผู้ใหญ่ผู้หญิงที่อาจจะเสียชีวิตไปแล้วนะคะที่เหมือนกับว่าอาจจะมาบอกเลขมาให้โชคคุณนะคะแล้วท่านอาจจะกลับเข้ามาเข้าฝันคุณอีกในช่วงมีนาคมนี้มีไพ่ของราชาด,ดาบนะคะหรือบางคนเป็นผู้ใหญ่ผู้ชายก็ได้นะคะสองไม้เท้าเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะ in place. หนึ่งถ้วยนะคะเดือนนี้โชคลาภของชาวธนูอาจจะขึ้นมาไม่ค่อยเด่นชัดเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าถูกเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากนะคะซื้อติดไว้ก็ได้นะคะชาวธนูแล้วก็บางคนที่อาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงเข้ามาเนี่ยอาจจะมีโชคลาภนะคะจากการไปขอพรขอเลขจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ ทีนี้เรามาดูเรื่องของความรักนะคะขอดูพลังงานโดยรวมนะคะของความรักของชาวธนูนะคะเดี๋ยวที่เป็นแบบ love story เดี๋ยวอาจารย์ทำให้ต่างหากนะคะโอ้โหเดวิลนะคะชาวธนูเดี๋ยวขอดูซิทำไมมีเดวิลยังไงยังไงเนี่ยแปดถ้วยนะคะโอ้อัศวินถ้วยนะคะมีพลังงานชาวทัาน้ำมีกรกฎพิจิกขึ้นมานะคะชาวธนูนะคะเดือนนี้ คนโสดไม่เป็นไรนะคะแต่คนที่ไม่โสดคนที่มีคู่แล้วต้องระวังนะคะคุณอาจจะเจอกับคนที่ถูกใจมากๆนะคะเขาดูน่ารักดูอบอุ่นดูอ่อนโยนดูเป็นคนที่เหมือนกับอยู่ด้วยแล้วสบายใจสร้างรอยยิ้มให้กับคุณมากๆนะคะแต่ว่าเดวิลมันอาจจะเป็นความรักต้องห้ามนะคะเพราะนั้นแปดถ้วย ต้องหักห้ามใจตัวเองนะคะต้องทําในสิ่งที่ถูกต้องนะคะอาจจะให้ความสัมพันธ์ของกับเขาในสถานะของเพื่อนร่วมง,งานรุ่นพี่รุ่นน้องนะคะหรือคนที่เป็นกรารยาณมิตรที่ดีต่อกันนะคะคนโสดอาจ,จต้องระวังนะคะถูกใจกับคนที่มีเจ้าของแล้วนะคะต้องหักห้ามตัวใจนิดหักห้ามจิตใจตัวเองนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยว,วิวมาแล้ว มีไพ่ของสามถ้วยค่ะแล้วก็หกไม้เท้านะคะแล้วก็ห้าเหรียญเหมือนกับว่าไพ่บอกว่าคุณอาจจะน้อยอกน้อยใจหรือเปล่านะคะกับการที่คนรักของคุณเนี่ยไม่ค่อยดูแลไม่ค่อยให้ความสําคัญกับคุณเลยนะคะชาวธนูก็เลยเหมือนกับว่า เผอใจใครมาดีกับชาวธนูคุณก็เลยเผอใจไปในวันที่คุณถูกทอดทิ้งหรือเปล่านะคะเลยเกิดเหตุการณ์ประมาณนี้ีขึ้นนะคะอแต่เหมือนกับว่าถ้าเกิดเหมือนกับมีการพูดจามีการเปิดใจเปิดเผยความรู้สึกนะคะเหมือนคนรักของคุณก็จะกลับมาดูแลนะคะกลับมาเอาใจคุณนะคะสักถ้วยแล้วก็หกไม้เท้านะคะกลับมามีความรักที่ดีต่อกันนะคะชาวธนู บางทีมันก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะคะเพราะว่าความรักเป็นอะไรที่ต้องดูแลกันทั้งสองฝ่ายไม่ใช่จะให้ใครมาเป็นผู้ให้แต่เพียงฝ่ายเดียวอ่ะนะคะมันต้องแบบ give and take อะ่ะทั้งให้และรับด้วยนะคะมีไพ่ของเจดถ้วยค่ะสามไเท้านะคะว,ว้าวเด็ สั่นนะคะความรักของคุณยังไปต่อได้อีกนะคะเพราะนั้นกลับมาให้กำลังใจซึ่งกันและกันอยู่เคียงข้างกันนะคะตั้งเป้าหมายชีวิตร่วมกันนะคะสามไอเท้านะคะความสัมพันธ์ของคุณจะกลับมาดีแล้วก็หลายๆคนที่อาจจะเหมือนกับว่ารักกันมานานแล้วนะคะสามปีเจ็ดปีอยากแต่งได้แล้วอาจจะมีการพูดคุยวางแผนเรื่องการมั่นหมายแต่งงานกันนะคะในช่วงหลังเดือนมีนาคมนะคะหรือบางคนที่แบบ เป็นคู่แต่งงานกันแล้วแล้วก็ยังไม่มีลูกมาเป็นโซ่ทองคล้องใจอาจจะมีการวางแผนเพื่อที่จะมีลูกกันแล้วนะคะพลังพลังงานของเดอะซันนะคะมีไพ่ของแปดไม้เท้าค่ะเดอะฟูนะคะและแปดเหรียญ คนโสดนะคะเดอะฟู Fool, แล้วก็แปดไม้เท้าคนโสดมีเกณฑ์เจอคนทางไกลรักทางไกลนะคะแต่ว่าอาจจะยังต้องรอดูรอพัฒนาความสัมพันธ์ไปสักนิดหนึ่งนะคะแต่เขาดูดีนะคะความเป็นแปดเหรียญนนะคะเหมือนกับเข้ามาแล้วช่วยเหลือเราซัพพอร์ตอะไรบางอย่างให้กับคุณได้อู้เดอะสตาร์นะคะอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีกุมก็ได้นะคะ หรือเป็นชาวธาตน้ำมีกรากฎพิจิกนะคะชาวธนูแล้วก็สเตนโอ้เหมือนกับว่าอาจจะต้องขอเวลาสักนิดหนึ่งนะคะคนโสดในการที่จะค่อยๆทำความรู้จักนะคะกับคนรักของคุณแต่ว่าไพ่บอกว่านะคะเดอะสตาคนคนนี้เขาดูโดดเด่นมากๆเขาดูถูกใจคุณมากๆนะคะหลังจากที่อาจจะแก้ไขปัญหานะคะ คลียอุปสรรคอะไรบางอย่างแล้วความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยจะค่อยๆชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะคะสเตรนทนะคะเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะชาวธนูนะคะขอให้ได้เจอกับคนที่ถูกใจนะกับคนที่เหมือนกับมีอะไรที่คล้ายๆกันมีความชอบมีอะไรบางอย่างที่คล้ายกันคุยคุยกันแล้วถูกคอแล้วนิสัยมันคลิกกันได้นะคะนั่นก็ขอให้ได้ไปต่อนะคะแต่ว่ายังไงก็ จเย็นๆนะคะถ้ามีอุปสรรคอะไรก็เคลียร์กันนะคะทั้งสองฝ่ายนะะเคลียร์กันก่อนนะคะแล้วก็ขอให้ความรักไปต่อกันได้นะคะอย่างอย่างที่ใจคุณหวังอย่างที่คุณอธิษฐานขอนะคะเดอะสตาร์ตรงนี้นะคะโอเคเลยนะคะขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์นะคะแล้วก็อย่าลืมช่วยใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ